30ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าจอดหยุดนิ่งเลยเนี่ยมันจะได้ประมาณ 2.1 วินาทีแต่มันต้องเป็น optimal condition ด้วยคําว่า optimal condition ก็คือว่าต้องอยู่ในสภาวะที่ดีที่สุด1ก็คือทางลาดเราจะไปขึ้นทางชันอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่า 2.1 วิอ่ะแบตเตอรี่ต้องมากกว่า 95% SOC ก็คือ state of charge แล้วก็อย่างที่3คือคุณจะไม่สามารถแบบว่าเอ้ยหยุดปุ๊บแล้วไปเลยคุณต้องกด dark strip ก่อนแล้วจากนั้นคุณต้องทํา cheetah stand ก่อนออกซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคลิปทำให้ดูชีต้าสแตนง่ายๆก็คือเหมือนเสือกำลังจะพุ่งแต่ว่าเขาจะเอาหน้าลงให้มันต่ำที่สุดเพราะว่าเวลาถ้ากระชากออกไปเนี่ยแรงบิดคือมันสูงมากมันจะทำให้หน้าไม่กระดกมันจะทำให้ออกตัวได้ง่ายแล้วก็ควบคุมได้ง่ายใช่ซึ่งเราจะไปลองให้ทุกคนได้ชมเหมือนกันนะฮะผมต่อไปเดี๋ยวเราจะไปลองอัตราเร่งdrag strip mode ของ Teslaโมเดล S Plat นะ Plat 3มอเตอร์1020แรงม้านะครับในสเปคบอกว่า 2.1 วินาทีนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันคนไทยเราจะลองกันนะครับผมมาเป็นยังไงกันบ้างวาร์ปพอครับวาร์ปพอรันครับสปินชั่นเอนเตอร์โอเครันสเตปครับโอเค3 2 1ก่อนถึงที่ด้วยอ่ะว้าวว้าวครับว้า3 2 1 1เฮ้ยความรู้สึกหลังทดสอบโมเดล S Plat Drag Strip Mode Performance เราเต็มที่เลยเป็นไงบ้างคือเมื่อวานเราไม่ได้ทำ Cheetah Stand นะครับก็อย่างที่บอกคือแบบเราออกตัวแบบแค่ออกจากโซนแล้วก็พุ่งออกไปเลยแบตเตอรี่ SOC 48 46 48แล้วไม่เกิน50ใช่ๆมันก็เลยได้แค่ 2.48 วินาที48แล้วก็อีกอันนึงที่เป็นเรื่องที่คอนเซิร์นก็คือเรื่องผิวถนนนี่เป็นค่อนข้างจำกัดมากนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมมองว่าผมเค้าไปในแฟกเตอร์ด้วยนะปัจจัยในการที่เราทำเวลาได้ 2.41 แทนที่เราจะทำได้ต่ำกว่านี้ก็คือเรื่องน้ำหนักด้วยน้ำหนักเรานั่งกันมา2คนนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ท้ายรถพี่ก็ต่ำๆก็เท่าไหร่ฮะใช่ก็หลาย10กิโลอยู่นะ40 30เราเกือบเอาตีให้20อ่ะ20กิโลเป็นพวกกล้องเฉยพวกกล้องพวกโดรนอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีผลหนักแต่ว่านั่ง2คนเนี่ยมีผลหนักแน่นอน 2.41 เนี่ยคือเป็นเวลา the best ที่เราทดสอบกันกี่รอบครับพี่ประมาณไม่เกิน10รอบครับไม่เกิน10รอบประมาณ5ประมาณ5กว่าๆ5รอบผม5ไม่4ของบิงนี่ครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วพื้นถนนที่เราทดสอบเนี่ยค่อนข้างจะเรียกได้ว่าแบบมันไม่ใช่คอนกรีตมันเป็นยางมะตอยเส้นแรกเป็นยางมะตอยสดใหม่ล้อปัดกระจุยเพราะว่ามันไม่เกาะครับใช่เส้นที่สองก็เป็นถนนยางมะตอยแต่ว่านานแล้วแน่นแต่ว่าเส้นแรกครั้งแรกที่ได้ 2.48 คือคอนกรีตบนไฮเวย์ประมาณนั้นคือเป็นคอนดิชั่นที่ดีที่สุดแต่เราไม่สามารถทำชีต้าสแตนด์ออกได้ถ้าเราทำชีต้าสแตนด์ออกเวลาอาจจะลงไปกว่านี้ก็ใช่เพราะว่าเรื่องของพื้นที่ประมาณนั้นเราก็พยายามลดให้ได้มากที่สุดเราเริ่มความปลอดภัยมาเป็นหลักทำให้เวลามันก็ไม่ได้ออกมาดีมากนะครับเราก็เริ่มได้แค่นี้เอาจริงคือ 2.4 มันเป็นความรู้สึกที่แบบมันก็ยังวาร์ปอยู่ก็ยังวาร์ปอยู่ทุกครั้งที่เราจะกดกันเนี่ย2คนเหงื่อออกมือใจเต้นเหงื่อมันจะออกมือเลยแบบมันเครียดมากเพราะว่าเราไม่รู้มันตื่นเต้นไม่รู้แต่ว่ามันทำให้รู้ว่าคอนโทรลได้ก็คุมอยู่รถไม่สะบัดนะฮะมันขับเคลื่อน4ล้อเนาะแล้วก็หน้ายางค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็เวลาที่เราทำชีต้าสแตนด์อ่ะรู้เลยว่ามันกำลังหยุดลงใช่จุ๊บลงประมาณนี้มันจะเอียงอย่างนี้ราวๆเนี่ยครับนี่เป็นความรู้สึกที่แบบคุ้มละคุ้มแล้วนะฮะกับการมาอเมริกานะครับผมรอบนี้นะฮะสปอร์ตธรรมดาก็ยังแบบ
ความรู้สึกที่หาแบบนี้ไม่ได้ง่ายนะครับถ้ารถยนต์น้ำมันก็ต้องเป็นระดับไฮเปอร์คาร์ขึ้นไปครับถึงจะทำต่ำกว่า 2.5 วิตรงนั้นนี่คนนั่งมา2คนแล้วอย่าลืมนะฮะคันนี้รถ4ประตูครับนี่มันแฟมิลี่คาร์แฟมิลี่คาร์แฟมิลี่คาร์มัน2จุดต่ำกว่า 2.5 วิเราลองดูดู2ประตูเนี่ยเราก็มีลิสต์รายการตรงนี้เลยนะฮะว่ามีใครบ้างนะครับก็ประมาณนี้แฮปปี้มั้ยเกินคุ้มแล้วแต่ว่าคงต้องใช้เวลารีคัฟเวอรี่ 2-3 ชั่วโมงก่อนสมองจะกลับมาเหมือนเดิมนะผมว่ามันดึงจริงๆแล้วมันแบบทุกครั้งที่เราดึงจะได้ยินเสียงเฮ้ยมันแบบมันเฮ้ยจากใจมันไม่ได้แอคติ้งเลยนะแต่เส้นนี้นี่มี70เลยนะแต่ไม่ได้เพราะว่าพี่ฟังเสียงถนนดูก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้แล้วช่างมันเดินเช่นนี้พอแล้วเปลี่ยนมันขาแม่ไว้ค่อยลองโรสเตอร์ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสนะฮะดูแล้วว่าเป็นไงโอเคครับ